สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Lenovo นะครับ Mix 700ครับผม Mix 700ครับต่างประเทศเขาเรียกกันว่าเป็นตัวโคลนของ Surface Pro นะครับรูปร่างหน้าตานี่ครับผมใช้ได้ครับเหมือนกันครับผม Lenovo ครับสีทองสดใสครับขาปรับระดับนะครับปรับได้เหมือนกับตัว Surface Pro 4นะครับคือได้ถึงระดับประมาณนี้นอนเล่นได้เป็นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับน้ำหนักตัวนี้นะครับในสเปคระบุว่าอยู่ที่ 1.7 ปอนด์ครับก็ไม่ถึงกิโลนึงนะครับ 1.7 ปอนด์บางเบาครับใช้งานสะดวกครับในโมเดลนี้เขาจะมีทาคอ M3 M5 นะครับตัวผมเป็นตัวคอ M5 นะครับ 4GBกะไบต์นะครับแรมแล้วก็ SSD การ์ด128ครับผมผมซื้อมาจากที่ฮ่องกงครับตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกงสังเกตคีย์บอร์ดจะไม่มีภาษาไทยครับซื้อที่ฮ่องกงนะครับได้มาในราคา 6,890 เหรียญฮ่องกงนะครับส่วนโมเดลนี้ผมเห็นที่ไทยในเว็บไซต์นะครับขายอยู่ที่ในเว็บไซต์ของ Lenovo เลยนะครับขายอยู่ที่ 39,990 บาทนะครับซึ่งผมก็ได้มาถูกกว่าพอสมควรนะฮะซึ่งราคาเนี้ยราคาเดียวกันเนี้ยสามารถได้ Microsoft Surface Pro 4เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า Microsoft Surface Pro 4เราต้องซื้อ Type Keyboard แยกอีกต่างหากครับราคาที่ฮ่องกงอยู่ที่ 1,048 เหรียญฮ่องกงนะครับแต่เห็นว่าที่ไทยขายอยู่ตัวเฉพาะคีย์บอร์ดนี่ก็ 5,300 บาทนะฮะคีย์บอร์ดถอดได้ใช้งานแท็บเล็ตใช้งานคีย์บอร์ดถอดได้เหมือนกันครับปรับมุมมองได้เหมือนกันครับวางปั๊บปรับจะพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับ Microsoft โคลนดีๆนี่เองนะครับร่างโคลนดีๆนี่เองนะครับอ้อแล้วก็แถมปากกามาครับเหมือน Microsoft Pro ทุกอย่างครับแถมปากกาครับหน้าจออาจจะละเอียดน้อยกว่านะครับหน้าจอตัวนี้อยู่ที่12นิ้ว2160x1440พิกเซลนะครับตัวนี้ดีกว่า Microsoft อย่างนึงคือให้พอร์ต USB มา2พอร์ตครับคือ1ด้านนี้นะครับUSB 3.0 นะครับจะใช้เป็นพอร์ตตัวชาร์จด้วยนะครับเป็นชาร์จตัวแท็บเล็ตในตัวด้วยนะครับเป็นตัวชาร์จนะฮะส่วนอีกฝั่งนึงด้านนี้ก็จะมี USB 2.0 Micro HDMI นะครับตัวนี้เพิ่มลดวอลุ่มเสียงครับแล้วก็ตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับพับหน้าจอครับด้านบนก็มีพอร์ตที่ครับเป็นพอร์ตหูฟัง 3.5 มิลนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดส่วนลึกๆกันนะครับว่ามีทั้งปากกาจะทำอะไรได้บ้างนะครับนะฮะเรามาดูตัว Type Keyboard กันครับอย่างที่บอกครับเหมือน Microsoft Surface Pro ทุกปากกาครับติดด้วยพลังแม่เหล็กนะครับห้อยยังไงก็ไม่หล่นนะครับไม่หล่นไม่เห็นไม่เอ่ยนะฮะก็ใช้ได้ครับใช้งานปิดเป็นแฟ้มพกไปน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกครับถือมือเดียวจดงานด้วยปากกาใช้งานง่ายครับใช้งานสะดวกครับถอดออกมาเป็นแท็บเล็ตจดงานใช้งานได้ดีครับใช้งานง่ายนะครับเรามาลองดูการใช้งานปากกากันบ้างนะครับเห็นเขาว่ากันว่ารับแรงกดได้มากกว่า Surface ถึง2เท่าอันนี้ผมไม่เคยลองใช้ปากกาของ Surface Pro 4นะครับเคยมีคนขายเขาว่ากันมานะครับก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับจีนคำอังกฤษคำนะฮะลองดูครับลองดูครับการลากปากกาครับหนักเบาได้หมดนะครับเทสดูนะครับผมมีน้ำหนักลดน้ำหนักแรงรองรับได้ส่วนตัวผมโอเคนะครับกับการใช้ปากกาขนาดนี้นะครับก็สะดวกสบายนะครับใช้งานง่ายนะครับมีปุ่ม2ปุ่มให้นะครับถ้าเป็นแอป OneNote นะครับปุ่มแรกจะเป็นการลบนะครับส่วนแอปนี้ที่ผมเปิดใช้ก็โหลดมาจากตัวของ Lenovo นะฮะบอกดังครับซื้อมาวันแรกปากกาใช้ไม่ได้ใส่ถ่าน 4A นะครับปากกาถ่าน 4A เปิดตรงนี้ใส่ไปก้อนเล็กมาก 4A หาซื้อไม่ได้คนขายก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันยกไปเพราะว่านึกว่าถ่านเสียใช้งานไม่ได้สรุปว่าต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับผม
อัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ก็ไม่รู้เขาขายมาแล้วทำไมไม่อัปเดตให้ตั้งแต่แรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับปากกาลองใช้ลองเล่นดูก็โอเคครับผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้เป็นอาร์ติสต์อะไรขนาดที่จะต้องวาดอะไรขนาดนั้นนะฮะระดับนี้ผมก็โอเคแล้วนะใช้งานได้ปากกานะครับก็เล่นปากการิมบะหยางนะครับจะเห็นว่ามีตัวนี้แถมมาให้นั่นก็คือเป็นใช้ไว้เสียบกับตัว USB ของ Surface Pro ก็จะเป็น Mavic ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็เป็นนี่ที่เก็บปากกาผมพกพาใช้งานได้สะดวกครับปากกาไม่ได้เป็น Mavic นะครับมีตัวนี้เสียบช่อง USB ไปพกพาไปใช้งานได้นะครับเป็นปากกาจอสีสันสดใสครับลองเล่น YouTube ดูนะครับจอก็โอเคเลยครับสีสันดีครับเพราะว่าให้รายละเอียดหน้าจอดีให้สีดีครับเป็นจอ IPS นะครับสีสันสดใสจัดจ้านมากผมก็ยังไม่ติดฟิล์มนะครับเพราะว่าหาฟิล์มไม่ได้ครับสังเกตดูครับกล้องผมอาจจะแสดงไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่สังเกตดูว่าสีสันของจอสดใสครับดูจากใน YouTube นะครับผมนะครับลองเทสดูเสียงลำโพงมี2ตัวครับลำโพงอาจจะไม่ค่อยดังมากนะตามสไตล์แท็บเล็ตนะครับผม Windows 10นะครับตัวนี้เป็น Windows 10นะครับใช้งานก็ทั่วไป Windows ทั่วไปนะครับ Windows 10ครับของ Lenovo นะฮะคอมพิวเตอร์ตัวเก่าผมก็เป็น Lenovo เหมือนกันนะครับเป็นตัว Lenovo Yoga 500นะครับทัชสกรีนทุกอย่างเหมือนกันครับทัชสกรีนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ยังผ่อนไม่หมดเลยครับนะฮะใหญ่นิดนึงซื้อมายังผ่อนไม่ทันหมดเลยมาเจอตัวใหม่เข้าไปก็เสียตังค์ครับหาเรื่องเสียตังค์อีกรอบนึงครับนะฮะหน้าจอสีสันจะต่างกันครับนี่ตัวนี้ผมติดฟิล์มด้านไว้แล้วนะครับก็ใช้งานได้เป็นโยคะนะครับลีลาก็พอตัวครับผมทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเป็นได้หลายแบบนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้จะเอาไปไว้ไหนดีนะครับได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับใช้งานง่ายกว่านะครับพกพาง่ายกว่านะครับเบากว่าเยอะมากเลยนะครับสรุปว่าถูกใจมากๆเลยครับตัวนี้ถูกใจจริงๆนะฮะสำหรับ Lenovo IdeaPad Mix 700นะครับตัวนี้เป็นคอ M5 นะครับเรื่องแรงไม่แรงนี่ผมก็ยังไม่ลองนะครับไม่รู้ผมไม่คนไม่ได้เล่นเกมไม่อะไรครับใช้ทำงานใช้ทำเน็ตใช้ถ่ายภาพทำรูปภาพเล็กน้อยครับไม่ได้ระดับโปรนะครับก็ถูกใจครับถูกใจมากๆตัวนี้ครับฝากไว้นะครับ Lenovo Mix 700ครับผม